ผมเชื่อว่าทุกคนในเมืองไทยจะมีเพื่อนหรือญาติเคยติดโควิดมาแล้วถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่คนไข้ยังเต็มอยู่ทุกวันนะฮะไม่ได้ลดลงเลยจะมีบุคลากรทางแพทย์ชอบพูดกันว่าเพิ่มโรงพยาบาลสนาม CI Home Isolation ที่ไหนก็ได้มากกว่านี้ก็ได้แต่ประเด็นคือบุคลากรทางแพทย์ไม่ได้เพิ่มฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเปิดโรงพยาบาลสนามมากขึ้นแต่จะหาพยาบาลจะหาหมอเข้าไปดูแลไม่ได้เพราะเราไม่รู้จะไปพึ่งใครอ่ะไม่รู้จะไปนอนตรงไหนอ่ะเตียงเต็มอะค่ะแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะพี่อยากรู้อ่ะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งยังไงก็ต้องเหนื่อยค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเราทำงานถ้าเป็นเวรปกติของพยาบาลคือ8ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่พอเป็นในระบบของการดูแลผู้ป่วยโควิดก็จะเพิ่มเป็น12ชั่วโมงต่อเวรหนึ่งมันจะเห็นเลยบางคนด่าบางคนตำหนิว่าเฮ้ยเซอร์วิสไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีเขาไม่เคยคิดนะว่าพยาบาลคนนี้ไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนคุณต้องเครียดใช่ไหมฉะนั้นประสิทธิภาพสมาธิโฟกัสในการทำงานอะลดลงไม่ควรจะเป็นแบบนี้แต่บางสถานการณ์กลายเป็นแบบนั้นเพราะว่าคนไข้มาค่อนข้างจะเยอะการที่เราเสริมกำลังให้เข้าไปเขาก็ได้พักผ่อนเขาจะกลับมาเป็น 100% แต่ถ้าไม่มีกำลังเสริมเข้ามาบุคลากรทางแพทย์เราอะประสิทธิภาพของเขามันจะลดลงไปเรื่อยๆtraining center คือ simulation นะฮะไม่ได้เป็น training center ปกติคือ train by doing เพราะโควิดกับ ICU โควิดไม่เหมือน ICU ทั่วๆไป ICU ทั่วๆไปต้องหลากหลายคืออาจจะหัวใจวายอาจจะรถชนอาจจะหลายอย่างแต่โควิดคือด้านเดียวประเด็นที่เราเห็นตอนช่วงที่กำลังพีคนะฮะพยาบาลใหม่หรือพยาบาลที่เป็นพยาบาลมีประสบการณ์นะฮะแต่ไม่ได้เจอ negative pressure room ไม่ได้เจอโควิดไม่ได้เจอในการที่ใส่ชุด PPEตอนถึงเวลาที่ต้องเดินเข้าในห้อง ICU หรือในห้องโควิดวอร์ดปั๊บหน้าเขาเปลี่ยนเลยบางคนจอดปั๊บที่ประตูเลยแล้วไม่ข้ามเพราะว่ากลัวเขาไม่เคยเจอสถานแบบนี้เขาปฏิบัติได้ไหมผมเชื่อว่าเขาปฏิบัติได้แต่เขายังทำใจไม่ได้ถ้าคนที่ขาดความมั่นใจเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เขาอาจจะทำไม่ดีเท่าควรนะฮะเราก็เลยเห็นว่าถ้าเรารักสตาฟเราองค์กรเราเราควรจะให้เทรนนิ่งกับเขาถ้าฝึกก็จะเป็นห้องที่เป็นห้องจำลองสถานการณ์ที่มีหุ่นคนไข้รวมทั้งมีเครื่องมอนิเตอร์ต่างๆค่ะแล้วก็จะใส่ชุด PPE เข้ามาและรวมทั้งจะมีแพทย์ที่อยู่ข้างนอกเพราะว่าเวลาฝึกงานจริงใช่ไหมคะเราจะต้องคุยกับคนไข้ผ่านทาง CCTV หรือว่าติดต่อกับพยาบาลในนั้นด้วย CCTV ก็จะให้แพทย์ค่ะเป็นคนที่คุยกับเรามาว่าจะให้เราทำอะไรกับคนไข้คนนี้บ้างค่ะสิ่งที่ก็ไม่เชิงว่าเป็นสิ่งที่ลำบากใจนะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องปรับมากกว่าเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่เราอาจจะยังมีไม่มากพอแล้วเราก็ต้องมาเพิ่มพูนความรู้ที่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าจากตอนที่เรียนฝึกปฏิบัติการเราก็จะไม่ได้จับเครื่องไม้เครื่องมือการแพทย์เราอาจจะไม่ได้คุ้นชินเท่าที่ควรแล้วพอมาที่นี่เราจะทำให้เราต้องสัมผัสมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยค่ะถ้าเราจะชนะโควิดมันจะเอาแค่ฟรอนต์ไลน์ของเราไม่ได้ถึงเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นสิ่งที่เราบอกว่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ตรงนี้ซิมูเลชันตรงนี้นะไม่ใช่ตัวเฉพาะบุคลากรทางแพทย์นะฮะจะมีแม่บ้านที่ต้องทำความสะอาดจะมีพวกอินเจเนียร์ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติในพื้นที่ที่เป็นโควิดจะมีพวกแอร์ครูมันเป็นกำลังเสริมที่เราสามารถที่จะเสริมและก็ใช้ได้ในโควิดวอร์นะฮะนี่สงครามโควิดสถานการณ์มันตอนช่วงที่แล้วมันเริ่มแย่ลงแล้วก็มีโรงพยาบาลสนามเกิดขึ้นมาขาดบุคลากรแล้วก็เห็นว่าเอ้ยที่นี่หาคนพอดีก็เลยคิดว่ามีโอกาสมาทำงานให้โรงพยาบาลหางานทำแล้วก็เผื่อช่วยคนไข้ด้วยแล้วลูกเรือทุกคนก็จะมีความรู้เกี่ยวกับ first aid เล็กน้อยอะไรเงี้ยครับเป็นเบื้องต้นแต่พอมาที่นี่เนี่ยมันจะเป็นแบบเพราะการเทรนนิ่งจะทำให้เรารู้ระบบของโรงพยาบาลมากขึ้น 90% ของประเทศตกงานคือพวกทัวริซึมกับพวกแอร์ครูนะฮะที่ตอนนี้ว่างงานอยู่กันที่เราใช้กรุ๊ปเนี้ยเข้ามา
ขาไม่จำเป็นต้องเข้าในโควิดวอร์ดนะฮะถ้าเอาผู้เกษียณพยาบาลนะฮะเขาสามารถที่จะสอนแอร์ครูว่ารับโทรศัพท์ยังไงต่างเข้าพูดจนไคฟลูพยาบาลก็สอนแอร์ครูได้วิธีที่คีย์เข้าข้อมูลยาคีย์เข้า data ของคนไข้admit คนไข้ release คนไข้พวกกำลังเสริมเราเนี่ยมันช่วยได้เยอะเราแค่เทรนใหม่ให้เขาและจะเพิ่มรายได้ของเขาในช่วงเทศกิจที่กำลังตกสังคมทุกสังคมที่เจริญนะฮะมันต้องดูแลช่วยกันเอาใจใส่เราทำห้อง lounge ทำห้อง canteen เข้ามามีโต๊ะพิงพองให้เขาแก้เครียดเราเพิ่มอินเทอร์เน็ตเราเพิ่มห้องนอนเพิ่มห้องอาบน้ำนะฮะเพราะว่าฟังบุกร้อนทางแพทย์ต้องอาบน้ำบ่อยชีวิตของเขาก็เป็นแบบลักษณะนี้มันเหนื่อยมากถึงเราอยากจะให้กำลังเสริมเพื่อให้เขาพักบ้างให้เขาแก้เครียดบ้างรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนร่วมของธนบุรีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นด่านหน้าเต็มตัวแต่ก็เราต้องทำงานกับคนที่เป็นด่านหน้านะครับจะต้องเมคชัวร์ว่าทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ทุกอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยก็จะต้องมีการสวอปตั้งแต่ที่พักแล้วก็อาหารนะคะก็จะมีให้ครบทั้ง3มื้อเลยมีบริการรถรับส่งจากที่พักมายังที่ทำงานอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งทางผู้บริหารระดับสูงก็มีการลงไปที่ไซต์งานลงที่สเตชันเพื่อจะเยี่ยมเยียนแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับความต้องการหรือว่าสารทุกข์สุขดิบของบุคลากรด้วยผมเชื่อมั่นว่าโควิดไม่ได้หายจากโลกเราฉะนั้นความรู้ตรงนี้มันไม่ได้สูญเสียวิธีที่เราใช้แบบนี้วิธีที่เราเทรนแบบนี้วิธีที่ถ้าไวรัสใหม่มาหรือโควิดเวฟ4เวฟ5มาเราสามารถที่จะรู้เลยว่าเราต้องปฏิบัติยังไงถ้าเราไม่เตรียมตัวไม่ plan for the worst นะฮะถ้ามันเกิดขึ้นเราจะลำบากถ้าอย่างนั้นวิธีที่เรามี training center เนี้ยเราก็เอากำลังเสริมเข้ามาผมเชื่อว่า THG นี่นะมีบุคลากรทางแพทย์เพียงพอที่จะให้กำลังสู้กับโควิดได้และเรายังสามารถที่จะเอาพยาบาลหรือfirst responder หรือมาบ้านหรือกำลัง admin สามารถที่จะเทรนเสร็จแล้วก็ส่งออกไปตามไซต์ที่อื่นด้วย